วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีวีภูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะกระชายขาวตา BG นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตา BG นะคะวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดใครได้ทานกระชายขาวเนี่ยสุขภาพของคุณเนี่ยนะคะจะกลับมามีชีวิตชีวาสดชื่นนะคะเพราะว่าสารสกัดในกระชายขาวจะดูดซึมได้แบบ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกและที่สำคัญเราใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะดูแลกันแบบเนิ่นๆเลยนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ290บาทซื้อ5กระปุกนะคะลดไปเลยเหลือ 1,000 บาททวนสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996นั่นเองคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับข่าวบันเทิงข่าวแรกของเรานะคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีของการทำร้ายแฟนสาวนะคะก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยไม่ได้มีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาชี้แจงข้างๆนะคะก็เป็นการพูดแบบฝ่ายเดียวแล้วก็ไปฟังก่อนแล้วกันเพราะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะภวินนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะหลังถูกแชร์ทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องกรณีนะคะเกลินนะฮะได้ออกมาโพสต์ภาพนะคะแชร์ถูกแฟนหนุ่มดารานักแสดงหนุ่มจากค่ายดังทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนกระดูกเนี่ยนะคะจนกระดูกเหรอจนถึงกระดูกนะฮะโดยได้นะคะภาพได้รับบาดเจ็บบอกช้ำตามร่างกายนะฮะลงใน Instagram ส่วนตัวนะคะอันนี้ไม่ได้ทำลายนะเขาบอกนะต่อมาก็ได้ทราบว่าชายคนดังกล่าวก็คือภวินนะคะนักแสดงหนุ่มของค่าย GMM TV นะคะเมื่อวานนี้น้องภวินนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันว่าประมาณไหนกันแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักเชียวหน้าตาหล่อเชียวนะคุณผู้ชมนะคะก็น่ารักเลยนะคะก็ดันไปมีแฟนก่อนแฟนเขาสวยด้วยนะคะอดีตแฟนนะคะยืนยันไม่ได้ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนะคะแต่เป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยขู่จะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็ป้องกันตนเองนะคะไม่ได้ต่อยนะคะไม่ได้กระทืบนะคะแค่มีการกระชากนะคะกระชากนะคะดึงแขนเท่านั้นและเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากมีดที่ฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะนำมาทำร้ายตัวเองนะคะทะเลาะกันในเรื่องอดีตแฟนสาวนะคะเราแฟนสาวของเขาเนี่ยติด Forex ใช่ไหมติดเทรด Forex นะฮะเทรดทองเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบอกเลิกไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์แต่ก็ได้เคลียร์กันจนมีปัญหาหนักสุดในคืนของวันที่22กุมภาพันธ์มาเขาบอกไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะคะ3วันติดนะครับพร้อมหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์และก็พร้อมเข้าสู่กระบวนทางการกฎหมายนะคะก็ได้สอบถามแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือจะเขาบอกว่าช่วยเหลือนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเลิกติดต่อกับอดีตแฟนสาวนะครับประกาศถอนตัวออกจากซีรีส์ VR นะคะคือเรารักกันนะขอโทษค่าย GMM TV ด้วยต้นสังกัดขอโทษทีมงานและก็เพื่อนๆนักแสดงยอมรับนะครับประกาศพักงานของค่ายนะคะแล้วก็สภาพจิตใจย่ำแย่และแต่จนแม่เนี่ยต้องไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะก็พูดยากส่วนอดีตแฟนสาวเดี๋ยวขอจะไปอดีตแฟนสาวเนาะขอวิเคราะห์ก่อนมันพูดยากแล้วก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะน้องผู้ชายเขาก็จะมีอนาคตไกลน้องผู้หญิงเขาก็โดนจนบอกช้ำขนาดนั้นแล้วเขาก็ฉลาดด้วยเขาถ่ายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดยากน้องภวินต้องเคลียร์กับน้องผู้หญิงให้ได้ต้องไปเคลียร์นะคะต้องไปเคลียร์กันให้ได้นะคะไม่งั้นมันจะเป็นคดีความทำร้ายร่างกายเพราะว่าที่น้องภวินมานั่งเนี่ยมันเป็นการพูดเพียงฝ่ายเดียวรันเข้าใจไหมมันพูดเพียงแค่คนเดียวผู้หญิงเขายังนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะผู้ชายหลายคนไม่เกี่ยวกับภวินนะลูกนั้นหนูอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ผู้ชายหลายคนเนี่ยอย่างกรณีของน้องนุ่นเห็นไหมถ้าน้องนุ่นไม่ตายไอ้นั่นมันก็ตอแหลไปเรื่อยเห็นไหมไอ้ผัวมันน่ะมันก็ตอแหลไปเรื่อยอย่างว่าเมียหนีไปนั่งแท็กซี่ที่ไหนได้มันกระทืบแล้วมันเอาหินทุบหัวกล้องวงจรปิดเห็นหมดจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เอาหินไปทุบหัวที่บ้านแล้วก็ฆ่าเขาแล้วก็เอาเขาเนี่ยไปเผาแล้วเอาน้ำมันเนี่ยซื้อแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยไปราดเผาเขาแถวปะจีนเราถึงได้รู้จากเห็นจากกล้องวงจรปิดว่ามันเตะเสยปลายคางบ้างเลยล่ะมันเอาหินทุบหัวบ้างเลยล่ะมันกระชากผมแล้วมันเตะยอดหน้าบ้างเลยล่ะนั่นแหละเราถึงได้เห็นไงนะคะ
ส่วนกรณีของน้องภวินกับน้องผู้หญิงเนี่ยน้องเกมลินอะไรเนี่ยนะฮะฉันก็จำชื่อก็ไม่ได้มันเป็นการพูดฝ่ายเดียวฝ่ายหญิงเขามีหลักฐานเป็นภาพการบอกช้ำมันจะมีผู้หญิงที่จะไปทำร้ายร่างกายให้ตัวเองช้ำหรอถามว่ามีไหมมันมีแต่มันจะทำเพื่อเข้าใจไหมลูกตรงนี้หนูจะแพ้เขาตรงนี้นั่นแหละหนูจะแพ้เขาตรงนี้น้องภวินหนูแพ้เขาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องเยียวยาน้องผู้หญิงเขาแล้วก็เข้าไปขอโทษขอโพยเขานะลูกนะเออเพราะว่าเขาถ่ายหมดอ่ะเขาถ่ายหมดเลยว่าเขาโดนตรงไหนบ้างอ่ะเขาฉลาดอ่ะเขาเก็บหลักฐานหมดเลยอ่ะแล้วเขาพอถ่ายเสร็จปั๊บเขาไปตรวจร่างกายก็คือจบลูกการที่หนูออกมาบอกว่าหนูไม่ได้ทำร้ายหนูไปช่วยเขาหนูเหมือนเป็นวิริยะบุรุษอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เชื่อว่า 90% คนไม่เชื่อนะคะตัวพี่ก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่พี่ก็สงสัยว่าเขาจะทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้องภวินพูดแค่ฝ่ายเดียวฝ่ายหญิงยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแต่เป็นพี่เป็นภวินเนี่ยพี่จะเข้าไปเยียวยาน้องเขาแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ให้มันจบแล้วก็ขอโทษขอโพยดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเพราะเขาก็คือคนที่เราเคยรักมาก่อนทั้งสองคนก็เคยรักกันมาก่อนเข้าใจไหมลูกนะคะมาทางด้านอดีตแฟนสาวก็บอกโตงัดหลักฐานแฉภวินลั่นแรงไม่เป็นลูกผู้ชายนะคะจากกรณีที่ดาราหนุ่มเนี่ยนะคะแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะคะทางด้านแฟนสาวคู่กรณีอดีตแฟนสาวคู่กรณีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโลก IG นะคะสตอรี่ของเธอซึ่งก็มีข้อความว่าทำไมไม่พูดความจริงเนี่ยพอผู้หญิงพูดอย่างเงี้ยสังคมเขาจะเข้าข้างผู้หญิงทำอะไรรู้อยู่แก่ใจหลอกเพื่อนมนุษย์ได้แต่หลอกจิตใต้สำนึกของตนเองไม่ได้ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยนะคะเกลินต้องนอนฝันร้ายทุกคืนที่ภาพโดนกระทำนั้นฉายขึ้นมามันรู้สึกแย่มากๆทั้งตัวมีแต่รอยช้ำภายนอกและก็ภายในร่างกายเห็นไหมล่ะนะคะและก็ยังโพสต์ภาพรอยช้ำตามแขนตามขาพร้อมข้อความว่าช้ำขนาดนี้เกิดจากอะไรนะคะยังไม่รวมที่หลังก้นเอ้ยหลังก้นด้วยเหรอหลังก้นนะนอกจากนี้ยังมีภาพวงจรปิดนะคะคลิปที่คอนโดที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ลงพร้อมเขียนข้อความว่าความจริงอยู่ไหนอีกด้วยนะคะคือตอนนี้ผู้ชายต้องไม่พูดพูดไปมันก็เสียเพราะว่าคนไม่เชื่อคนมันสงสัยเข้าใจไหมลูกผู้หญิงเขาถ่ายหมดไงแล้วมันเพิ่งเกิดกรณีน้องนุ่นใช่ไหมน้องนุ่นกับไอ้ทอยอ่ะชื่อเหมือนหมาคุณไอ้ทอยมิเต๋อเคยมีหมาชื่อทอยด้วยนะชื่อไอ้ทอยอ่ะนั่นแหละที่มันทำร้ายแล้วมันบอกว่าเมียหายไปทะเลาะกันนิดนึงแล้วเมียหายไปนั่งแท็กซี่ไปเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็อุ้มลูกตลอดเห็นไหมล่ะภาพมันทำภาพจนแบบว่าคนก็สงสารมันเนาะเออเมียเป็นอะไรเป็นบ้าหรือเปล่าพอกล้องวงจรปิดเปิดมาเท่านั้นแหละทุกอย่างจบเลยมันเตะเสยปลายคางมันต่อยหน้ามันกระทืบมันจิกผมนะฮะมันฉุดกระชากลากดึงมันจะมีเหรอผู้หญิงไปทำร้ายร่างกายตัวเองให้สะบักสะบอมขนาดนั้นน่ะแล้วสุดท้ายมันเอาหินน่ะหินทุบหัวเออถ้าไม่ได้กล้องวงจรปิดเราก็จะเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยว่าอุ๊ยเนี่ยแรงด้วยกันทั้งคู่แรงด้วยกันทั้งคู่พอได้เห็นกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่ามันตีผู้หญิงอ่ะเออมันเป็นคนทุบตีผู้หญิงอะแล้วมันก็ฆ่าทิ้งนะคะกลับมาที่ภวินกับน้องเกลินเนี่ยพี่ว่านะภวินก็ต้องทำตามอย่างที่แม่บอกอะลูกอย่าพูดมาแล้วสังคมจะไม่เชื่อหนูต้องไปเยียวยาน้องผู้หญิงเขาแล้วก็ขอโทษขอโพยเขาขอร้องให้เขาไม่ดำเนินคดีจะได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจอะน่าจะได้มั้งนะไปเยียวยาเขาอะลูกเขาก็คือคนหนึ่งที่เราก็เคยรักเขาก็เคยรักเราเราก็เคยรักเขาเข้าใจไหมลูกอย่าพูดเยอะพูดเยอะยิ่งเสียพูดเยอะยิ่งเสียแล้วเวลาเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยผู้หญิงเขามีภาพมีหลักฐานหมดมันจบลูกมันจบมันจะมาจบเลยนะคะนะคะอ่ะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเนาะนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีนะคะกระชายขาวไม่ได้แก้ช้ำนะคะแก้ภูมิแพ้นะคะดูดซึมได้แบบ 100% มีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอ1กระปุก290ซื้อ5กระปุกตัดไปเลขกลมๆเหลือ 1,000 บาททวน0900899996พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ